สวัสดีครับพอดีนั่งดูข่าวในส่วนของเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารนิดนึงนะครับก็ไปเจอข่าวว่าเป็นเรื่องของการข่าวจูบมรณะครับรู้จักจูบมรณะไหมครับแล้วมันเกี่ยวกับอะไรกับอาหารนะครับไม่ได้ไปจูบเมียชาวบ้านเขานะครับก็คือข่าวก็คือมีเด็กผู้หญิงตายครับเพราะว่าไปจูบกับแฟนนะครับคือแฟนของเขาเนี่ยนะครับเด็กผู้หญิงก่อนเด็กผู้หญิงเขาเป็นคนแพ้ถั่วนะครับถั่วลิสงนะครับค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็แฟนของเขาไปกินบัตเตอร์พีนัทนะครับแล้วก็คงไม่ค่อยได้เจอกันนะครับเนื่องจากเรื่องนี้เกิดขึ้นที่น่าจะแคนาดานะครับก็ผลปรากฏว่าจูบกันปุ๊บเนี่ยเด็กผู้หญิงก็ช็อกตายและเสียชีวิตตายและเสียชีวิตมันก็อันเดียวกันเนาะนะครับก็คือตายนั่นแหละนะครับก็คือสืบเนื่องจากเด็กผู้หญิงเป็นคนแพ้ถั่วข้างรุนแรงครับค่อนข้างรุนแรงนะครับเขาเรียกจูบมรณะนะครับเห็นข่าวนี้ไหมครับเดี๋ยวผมเปิดข่าวให้ดูนะครับนี่เลยนะครับเด็กผู้หญิง Girl Die in Peanut Butter Kiss นะครับก็คือจูบมรณะนั่นเองนะครับเกิดขึ้นได้ไงเกิดขึ้นเนื่องจากอาหารนะครับผู้บริโภคบางท่านนะครับหรือคนบางคนนะครับเกิดการแพ้อาหารครับการแพ้อาหารแต่ละคนไม่เหมือนกันครับบางคนกินแล้วก็ผื่นขึ้นบางคนกินแล้วก็เป็นลักษณะเป็นลมพิษแหละนะครับปากบวมตาบวมอะไรต่างๆแต่บางคนถึงขั้นแบบหายใจไม่ออกหายใจติดขัดนะครับแล้วก็ถ้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ทันก็อาจจะเสียชีวิตได้นะน้องเขาน่าจะเป็นลักษณะเป็นการแพ้ค่อนข้างรุนแรงครับก็เลยเกิดการช็อกและเสียชีวิตกันเกิดขึ้นมานะครับทีนี้ถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราแพ้อะไรนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าแพ้อะไรก็คือก็ต้องลองกินนะครับ หรือถ้าเราอยากรู้หรือเราสงสัยอะไรก็ต้องไปทดสอบสกินเทสดูนะครับที่โรงพยาบาลได้นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มียารักษาให้หายการแพ้อาหารนะครับเป็นลักษณะเป็นการบรรเทาอาการเฉยๆผื่นขึ้นก็ยาแก้แพ้ไปกินยาทาผื่นไปทาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าขอยาที่รักษาไม่ให้แพ้อาหารเลยได้ไหมนะครับอันนี้มันยังไม่มีนะครับทีนี้ในฐานะผู้บริโภคหรือพวกเราที่เราจะไปซื้อกินเนี่ยนะครับเราต้องทำยังไงบ้างนะครับก็ดูในตอนนี้กฎหมายบ้านเราก็มีเรื่องของอาหารสารก่อให้เกิดภูมิแพ้นะครับว่าต้องระบุบนฉลากเราเคยเห็นกันบ้างไหมครับใต้ส่วนประกอบนะเดี๋ยวผมเขียนให้ดูก็ได้ครับคือสมมติว่าเราไปซื้อขนมเนี่ยขนมหนึ่งถุงเนี่ยมันจะมีสมมติว่านี่เป็นโดนัทนะแล้วตรงนี้ก็เขียนว่าส่วนประกอบใช่ไหมครับส่วนประกอบมันจะมีแป้งสาลีมีน้ำตาลมีเกลือนะครับน้ำตาลเกลือก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันจะเขียนว่าข้างล่างเนี่ยมันจะเขียนว่ามองเห็นไหมครับข้างล่างมันจะเห็นว่าข้อมูลสำหรับนะครับสำหรับผู้แพ้อาหารมันก็จะเขียนว่ามีแป้งสาลีทั้งนี้ข้างบนบอกแล้วนะครับข้างล่างต้องบอกด้วยอีกรอบนึงเผื่อข้างในเราใส่เรื่องของสารสกัดจากถั่วมาด้วยก็เขียนว่าถั่วลิสงนะเผื่อตรงนี้เขียนว่าสารธรรมชาติสารสกัดจากธรรมชาติอะไรเงี้ยครับฉะนั้นง่ายๆถ้าใครแพ้อาหารอะไรนะครับไปดูที่ฉลากนะครับข้างล่างใต้ส่วนประกอบนะตามกฎหมายเขาให้ใส่ในใต้ส่วนประกอบนะครับตัวไซส์หรือตัวขนาดต้องไม่เล็กกว่าตัวของส่วนประกอบด้วยนะครับก็ช่วยป้องกันเราได้ในระดับหนึ่งสำหรับคนที่แพ้อาหารนะครับบ้านเรามีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของการแพ้อาหารมานะครับประกาศมามีอยู่9รายการนะครับมีอะไรบ้างอ่ะหนึ่งก็คือพวกธัญพืชที่มีกลูเตนเป็นองค์ประกอบอย่างเช่นข้าวสาลีข้าวไรข้าวบาเล่ข้าวโอ๊ตอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีพวกถั่วที่มีเปลือกแข็งนะฮะอย่างเช่นพวกอัลมอนด์พิสตาชิโอวอลนัทบราซิลนัทนะครับกินแลสนัทเฮเซลนัทอะไรอย่างครับอัลมอนด์พูดไปยังอัลมอนด์นะครับแล้วก็อันที่3ก็คืออย่างเช่นพวกถั่วเหลืองถั่วเหลืองนะครับถั่วเหลืองก็ถั่วเหลืองมีอะไรกันนมสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งนะครับอย่างเช่นพวกกุ้งปูอย่างครับลองดูในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่383นะครับมันจะมีบอกนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนเมื่อกี้ผมอันนี้ดูรูปง่ายๆดีกว่านะครับก็มีอยู่8รายการนะครับก็คือ1ก็คือเรื่องของถั่วเหลืองนะครับ2คือพวกทรีนัทก็คือถั่วที่มีเปลือกแข็งนะครับถั่วที่มีเปลือกแข็งนะครับก็อัลมอนด์พิสตาชิโอวอลนัทบราซิลนัทนะไข่หรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากไข่นะครับนมนะครับวีทหรือจริงๆก็ต้องใช้คำว่าธัญพืชที่มีกลูเตนเป็นองค์ประกอบสำหรับบ้านเรานะเราใช้คำว่าธัญพืชที่มีกลูเตนเป็นองค์ประกอบอย่างเช่นพวกข้าวสาลีข้าวไรข้าวบาเล่ข้าวโอ๊ตยิ่งพวกขนมปังเนี่ยจะมีส่วนประกอบพวกนี้ค่อนข้างเยอะพวกขนมอะไรต่างๆนะแล้วก็นี่เลยตัวพระเอกของบ้านเราเลยครับที่แพ้ค่อนข้างเยอะก็คือพวกอาหารไม่ใช่อาหารทะเลนะครับเขาใช้ว่าสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกครัสเทเชียนนะครับก็คือพวก
กุ้งปูก้าง lobster อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะเป็นพวกทัวริสมบ้านเราไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเมืองนอกเขาแพ้ค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างเช่นพวกยุโรปพวกอเมริกานะครับแล้วก็ปลาจริงๆมีตัวนึงก็คือซันไฟค่ะเป็นสารฟอกขาวจริงๆจะมันใช้คุณสมบัติก็คือบางทีก็เป็นเรื่องของสีนะเป็นเรื่องของสีเป็นเรื่องของอะไรเงี้ยครับเรื่องของคุณภาพอย่างเช่นมะม่วงแช่อิ่มเราอยากให้สีมันสวยๆหน่อยนะแช่อิ่มอบแห้งนะครับเราอยากให้สีมันสวยๆแล้วก็ใส่โซเดียมเมทาไบซัลไฟไปนิดนึงอะไรเงี้ยครับจริงใส่ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันเกิน10มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมขึ้นมาเขาจะจัดว่าเป็นอัลเลอร์เจนจริงๆมันใส่ได้ถึง100นะครับแล้วแต่โปรดักต์ด้วยแล้วแต่โปรดักต์ด้วยนะครับก็อันนี้คือกฎหมายบ้านเรานะครับมีทั้งหมดอยู่9รายการแล้วก็จะมียกเว้นบางรายการอย่างเช่นพวกน้ำมันแปรรูปชั้นสูงของพวกอะไรอ่ะของถั่วเหลืองน้ำมันถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการการทำให้เป็นบริสุทธิ์อะไรเงี้ยครับทีนี้มาในฐานะผู้ผลิตบ้างนะในฐานะผู้ผลิตบ้างนะครับโรงงานผู้ผลิตอาหารนะครับหน้าที่ของโรงงานผู้ผลิตอาหารมีอะไรบ้างมีอยู่2หน้าที่ครับหน้าที่แรกก็คือนะครับถ้าอาหารของคุณมีส่วนประกอบพวกเนี้ยตามกฎหมายบอกนะครับสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องบอกบนฉลากอย่างที่ผมแค่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือใต้ส่วนประกอบคุณต้องบอกว่ามันมีอะไรบ้างเผื่อบางคนไม่รู้ว่ามันมีนะครับเพราะว่าบางทีเราเขียนส่วนประกอบอย่างเช่นเราใส่ซอสปรุงรสเข้าไปเงี้ยครับคนก็ไม่รู้ว่าซอสปรุงรสทำจากอะไรถูกไหมครับบางคนอาจจะรู้ว่าเออทำจากถั่วเหลืองแต่บางคนไม่รู้นะบางคนยังไม่รู้ว่านอกจากซอสปรุงรสทำจากถั่วเหลืองแล้วมันยังมีข้าวสาลีอยู่ในนั้นอยู่ด้วยนะครับเห็นไหมครับฉะนั้นพอเราบอกว่าเอ้ยเราใส่เราซื้อขนมรสต้มยำแต่เขาใส่ซอสปรุงรสเพื่อปรุงรสของตัวของเครื่องปรุงไปด้วยไงครับคนที่แพ้ถั่วเหลืองนะฮะอาจจะกินไม่ได้ละนะครับคนที่แพ้ตัวข้าวสาลีอาจจะกินไม่ได้ละเห็นไหมครับก็คือมันก็ได้ช่วยเขาเรื่องของการบริโภคเรื่องของความปลอดภัยในการบริโภคการเกิดขึ้นมานะครับทีนี้นอกจาก1ก็คือเรื่องของการติดฉลากบ่งชี้ให้ผู้บริโภครับทราบ2คือหน้าที่รับผิดชอบอีกอันหนึ่งคือโรงงานต้องสามารถป้องกันการปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการได้นะครับเพราะว่าโรงงานเราไม่ได้ทำสินค้าสูตรเดียวถูกต้องไหมครับไอ้ขนมนี้มีถั่วลิสงขนมนี้ไม่มีถั่วลิสงนะแต่มีข้าวสาลีเหมือนกันนะครับก็คนแพ้บางคนไม่ได้แพ้ข้าวสาลีถูกต้องไหมครับก็จะกินขนมถูกต้องไหมครับแต่ว่าเขาแพ้ถั่วลิสงไงนะฉะนั้นโรงงานเราผลิตสูตรที่มีถั่วลิสงกับผลิตสูตรที่ไม่มีถั่วลิสงนะครับแล้วเราใช้เครื่องจักรร่วมกันเราใช้เครื่องจักรร่วมกันเครื่องผสมเครื่องอบเครื่องบรรจุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือนะครับเราต้องสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสูตรที่มีถั่วลิสงไปหาสูตรที่ไม่มีถั่วลิสงนะครับเพราะคนที่แพ้ถั่วลิสงเขาจะไปกินสูตรนี้ครับโอเคไหมครับเพราะว่าในฉลากคุณไม่มีบอกนี่ว่ามันมีถั่วลิสงถูกต้องไหมครับฉะนั้นหน้าที่ของเราคือต้องป้องกันการปนเปื้อนนะครับทำยังไงได้บ้างก็หนึ่งเลยคือแยกเครื่องจักรถ้าแยกได้นะแต่ว่าโรงงานมันก็ไม่ได้มีแยกอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็นิยมใช้เครื่องจักรร่วมกันแหละถ้าแยกไม่ได้ก็ทำความสะอาดครับลดการตกค้างลงไปนะครับเพื่อป้องกันการปนเปื้อนแล้วก็กระบวนการผลิตก็ต้องระวังเรื่องของการปนเปื้อนข้ามอย่างเช่นการเทส่วนผสมไปฟุ้งกระจายไปติดตามเครื่องจักรต่างๆมันก็ไม่ค่อยเหมาะฉะนั้นก็ต้องพยายามลดการฟุ้งกระจายด้วยพื้นที่การจัดเก็บของวัตถุดิบถั่วลิสงไปเก็บที่นึงอะไรที่ไม่ใช่สารภูมิแพ้ก็ไปเก็บอีกที่นึงสารภูมิแพ้อาหารที่เป็นกลุ่ม8รายการนี้ก็มาเก็บอยู่ที่นึงแต่ว่าต้องแยกเป็นสัดส่วนด้วยนะอย่าไปเก็บทับกันนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดการปนเปื้อนซ้ำกันได้ปนเปื้อนข้ามกันได้ในระหว่างอัลเลอร์เจนด้วยกันเองอย่างที่ผมบอกคือบางคนไม่ได้แพ้แป้งสาลีแต่บางคนแพ้ถั่วครับฉะนั้นก็มาเก็บซ้อนๆกันไม่ได้ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วนเป็นเลทเป็นพาเลทเป็นช่องไว้นะครับอันนี้คือลักษณะของการควบคุมเรื่องของการจัดเก็บนะครับกระบวนการต้องมีนะครับเรื่องของการแบ่งแยกพื้นที่การผลิตถ้าแบ่งแยกไม่ได้ก็ทำความสะอาดลดการฟุ้งกระจายนะการเคลื่อนย้ายที่เกิดการฟุ้งกระจายการผลิตที่เกิดการฟุ้งกระจายพวกนี้ต้องมีการควบคุมเกิดขึ้นมานะครับก็สิ่งที่จำเป็นอย่างนี้ก็คือต้องอบรมพนักงานด้วยแหละนะครับพนักงานควรจะรู้ว่าอะไรเจนคืออะไรนะครับอะไรเจนคืออะไรเดี๋ยวจอดับนะครับนะครับก็อยากจะรู้ว่าอะไรเจนคืออะไรไม่ใช่อยากจะรู้สิเขาต้องรู้ว่าอะไรเจนมันคืออะไรนะครับหรือสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ในอาหารคืออะไรมันเป็นโทษยังไงแล้วเป็นอันตรายยังไงกับผู้บริโภคอันนี้คือสิ่งที่เราต้องสื่อสารให้พนักงานรับทราบและโรงงานต้องจัดการยังไงแบ่งแยกยังไงทำความสะอาดยังไงนะครับจริงๆเรื่องของการจัดการเรื่องของฟู้ดไอเจนนะครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่มันยุ่งยากวุ่นวายอะไรมากมายนะครับเราลองดูนะครับแต่คอนเซ็ปต์มันมีอยู่2 อย่างหลักๆเลยผมสรุปให้ก็คือ1คือคุณก็ทำขายได้แหละอาหารที่มีสารภูมิแพ้นะครับเพราะบางคนก็ไม่ได้แพ้อะไรครับมันเป็นอันตรายสำหรับบางคนเท่านั้นถูกต้องไหมครับคือผมกินถั่วลิสงเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ตายอะไรถูกไหมครับบางคนกินก็ไม่ได้เห็นเข้าโรงพยาบาลอะไรแต่ว่าบางคนกินแล้วมันเป็น
นะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ยังทำขายได้แหละเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องออกแบบนะครับเรื่องของฉลากเรื่องของข้อความนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับตามกฎหมายของแต่ละประเทศเลยครับบ้านเราก็มีกฎหมายแล้วส่งอเมริกาเราก็ไปดูกฎหมายอเมริกานะว่าเขาให้ใส่ข้อความว่ายังไงบ้างนะครับสองคือในฐานะผู้ผลิตเองก็ต้องสามารถป้องกันการปนเปื้อนข้ามในระหว่างสูตรกันด้วยนะป้องกันการปนเปื้อนข้ามทั้งที่เป็นสารภูมิแพ้และไปสู่สารที่อาหารที่ไม่ใช่มีสารภูมิแพ้อยู่นะครับอย่างเช่นป้องกันอาหารอย่างแป้งสาลีเป็นสารภูมิแพ้ใช่ไหมไปปนเปื้อนกับแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าไม่เป็นอะไรเจนครับก็คือสมมุติว่าเราไปเก็บรวมกันหรือกันเทแล้วมันฟุ้งกระจายไปติดกับตัวแป้งข้าวเจ้าอย่างเงี้ยครับคือเราต้องมีระบบของการป้องกันระหว่างจากอะเลเจนไปหานอนอะเลเจนนะครับอีกอันนึงคือต้องมีการป้องกันระหว่างอะเลเจนตัวนึงไปหาอีกตัวนึงด้วยครับอย่างเช่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างคือเกิดการปนเปื้อนจากถั่วลิสงไปหาแป้งสาลีซึ่งมันเป็นอะเลเจนเหมือนกันครับแต่ก็ปนเปื้อนหากันก็ไม่ได้เพราะว่าบางคนแพ้ถั่วลิสงไม่ได้แพ้แป้งสาลีครับก็จะไปกินอาหารที่ขนมปังที่ผมบอกเมื่อกี้ที่ไม่มีถั่วลิสงทั้งนี้โรงงานเราก็มีผลิตถั่วลิสงด้วยเห็นไหมครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือห้ามเกิดการปนเปื้อนข้ามกันนะฮะอันนี้คือหัวใจหลักของการควบคุมอะเลเจนภายในโรงงานนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับใครมีอะไรสงสัยว่าเอ๊ะนี่คืออะเลเจนหรือเปล่านะครับอย่างเช่นเอ๊ะถั่วลันเตาเป็นอะไรเจนหรือเปล่าอาจารย์นะครับถั่วลันเตาไม่เป็นอะไรเจนนะครับเพราะว่าเป็นถั่วที่ไม่ได้เป็นเปลือกแข็งนะครับเขาเป็นถั่วตระกูล P นะครับก็คือบ้านเราก็จะมีถั่วเยอะครับแต่ฝรั่งมันเรียกนัท P บีนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับบีนที่เป็นอะไรเจนจริงก็คือซอยบีนนะครับแต่ว่าถ้าซอยบีนก็คือถั่วเหลืองนะครับแต่ว่าท่านนัทเนี่ยก็คือถั่วที่มีเปลือกแข็งก็เช่นอัลมอนด์วอลนัทบราซิลนัทพวกนี้นะครับส่วน P ไม่ได้เป็นนะครับอันนี้ก็คืออยากสอบถามอะไรนะถามได้เลยนะครับไม่มีปัญหาใต้คอมเมนต์ได้เลยครับก็พอดีไปโรงงานต่างๆเห็นสงสัยกันเยอะว่านี่คือถั่วลิสนี่คืออะไรเจนหรือเปล่านะครับข้าวเหนียวเป็นอะไรเจนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันเป็นธัญพืชที่มีกลูเตนไหมจริงๆก็ไม่ได้มีกลูเตนนะครับข้าวเป็นธัญพืชครับแต่ว่าไม่มีกลูเตนแต่ถ้าข้าวสาลีข้าวลายข้าวบะเล่นี่พวกนี้มีกลูเตนเห็นไหมครับก็หรือใครมีอะไรไอเดียแชร์นะครับไอเดียอะไรที่ดีๆแชร์มาก็มาคุยกันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เป็นอะไรเจนแล้วเราจัดการยังไงในโรงงานแล้วมันเกิดผลประสิทธิภาพยังไงบ้างก็มาคุยกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะมาแชร์กันนะเป็นความรู้ดีๆนะไม่อยากให้เก็บไว้นะครับมีอะไรที่สงสัยอยากถ้าไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรนะครับก็กดลูกหัวใจให้หน่อยก็ได้ครับหรือกด1ไว้ก็ได้ครับใต้คอมเมนต์ดีไหมครับจะได้1ไว้เป็นกำลังใจนิดนึงนะครับจะได้มาทำคอนเทนต์ดีๆให้สำหรับพวกเรานะครับขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมกดหนึ่งนะโอเคครับสวัสดีครับ